ผมมินจากไต้หวันครับได้ลองขับแล้วเป็นขับแบบบนถนนจริงนะฮะสำหรับรถไฟฟ้า DeepHaul S07 และ L07 สองตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่เลยนะฮะจากค่ายฉางอันออโตโมบิลยักษ์ใหญ่จากอุตสาหกรรมยานยนต์จีนนะครับที่เมืองจีนเนี่ยฐานการผลิตของฉางอันอยู่ที่มณฑลฉงชิ่งซึ่งเป็น1ใน4มณฑลใหญ่ที่ปกครองโดยรัฐบาลกลางนะครับเรียกได้ว่าใหญ่จริงๆใหญ่ของแท้เลยฉางอันเนี่ยพื้นฐานดีมากๆนะฮะธุรกิจของฉางอันมีมาเป็น100ปีนะครับตั้งแต่ทำรถถังทำปืนใหญ่อย่างนั้นเลยนะฮะมาวันนี้ 30-40 ปีหลังมาทำรถบ้านแล้วเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2023นะฮะเคาะราคาเรียบร้อยสำหรับ L07 ราคาจำหน่าย 1,329,000 บาทเป็นรถสไตล์ซีดานเป็นฟาสต์แบ็กนะฮะ5ประตูจะเรียกเป็นซีดานก็ได้นะครับบางคนจะเรียกเป็นสไตล์ฟาสต์แบ็กก็ได้ไม่ผิดนะฮะอีกตัวหนึ่งพระเอกเลยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าแบบ SUV ก็คือ DeepHaul S07ราคา 1,399,000 บาทตัว SUV ราคาสูงกว่าตัว Fastback หรือตัวซีดานเนี่ยอยู่ 70,000 แต่สิ่งที่คอมมอนกันเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่แชสซีของรถมอเตอร์ระบบขับเคลื่อนสเปคเดียวกันแต่พออยู่ใน L07 น้ำหนักตัน8อยู่ใน S07 น้ำหนักตัน9ระยะทางที่วิ่งได้มันก็จะต่างกันนะครับทางฉางอันเนี่ยเคลมว่าตัว L07 ถ้าชาร์จไฟเต็ม1ครั้งสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC ก็คือนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ความจุ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงกับมอเตอร์กำลังสูงสุด190กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า258แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรถ้าวัดด้วยมาตรฐาน NEDC ของยุโรปนะฮะเป็นมาตรฐานตัวเก่าชาร์จเต็ม1ครั้งจะวิ่งได้ไกลถึง540กิโลเมตรและแพ็คเกจเดียวกันนั้นเมื่อมาอยู่ในร่างของ SUV ก็คือตัว S07 ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ NMC เหมือนกันความจุ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม1ครั้งจะวิ่งได้ไกลถึง485กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะด้วยมอเตอร์ความแรงระดับ190กิโลวัตต์แรงม้าสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรและทั้ง2ตัวมอเตอร์วางหลังนะขับสนุกมากๆพื้นฐานของรถเกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเลยนะนี่คือข้อดีของมันก็คือรถบอดี้ขนาดนี้ใหญ่มากๆอย่างตัว L07 เนี่ยความยาว4เมตร8กว้าง 1.9 เมตร9สูง 1.48 เมตร48ฐานล้อ 2,900 มิลลิเมตรมิติตัวถังรวมถึงฐานล้อเนี่ยก็คือพวก D segment เดิมเลยนะเหมือนพวก Camry Accord เลยตัวนี้ราคา 1.3 ล้านเป็นไฟฟ้า 100% แบตก็ลูกใหญ่ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลระดับ500กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงวันนี้ผมสรุปเลยผมเอามาใช้งานจริงวิ่งเกิน400กว่านะสำหรับตัว L07 แล้วตัว S07 ก็วิ่งเกิน400เหมือนกันถือว่าโอเคเลยนะถ้าคุณมาชลบุรีไปกลับไม่ต้องชาร์จมาพัทยาถ้าคุณขับไม่เร็วไม่ต้องชาร์จแต่ถ้าเท้าหนักคุณนัดปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่หาที่ชาร์จสั้นๆสักหน่อยนึงตอนที่มันลดลงตอนขามานะครับแล้วก็ไปร้านกาแฟแล้วเนี่ยสมมติมันเหลือสัก 40% คุณก็ชาร์จกลับแต่ถ้าเกิดมาโซนระยองก็ยังไม่หมดนะครับเหลือประมาณ 35% จากไฟ 100% นะผมมาถึงระยองไปจันทน์ก็คือคุณค้างคืนอยู่แล้วถูกป่ะคุณก็นอนแล้วก็ชาร์จแบบโอเวอร์ไนท์ชาร์จจะชาร์จด้วย DC ชาร์เจอร์ก็ได้ถ้าโรงแรมมีปั๊มน้ำมันที่เขามีจุดบริการใกล้ๆอย่างพวก EV Station ของ PTT เนี่ยมันเปิดทั้งคืนแวะไปชาร์จแป๊บเดียวนะประมาณ45นาทีก็ชาร์จเต็มแล้วในส่วนของ DC Fast Charge รองรับกำลังไฟสูงถึง78กิโลวัตต์นะตู้ตามสถานีชาร์จตู้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาว่ากันที่100กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดมีการแชร์กันนะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยประมาณ 40-50 กิโลวัตต์ถูกต้องไหมครับตัวรถเนี่ยมีแบต 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าคุณเหลือแบตประมาณสัก 30-40% แล้วไปชาร์จฉะนั้นคุณจองสล็อตเดียวคุณจองแค่ 30% ก็ชาร์จเต็มแล้วนะมันจะมีในส่วนของบัฟเฟอร์อยู่มันจะโชว์ว่าชาร์จเต็มนะครับแต่มันก็จะไม่ให้เต็ม 100% นะมันมีส่วนของบัฟเฟอร์ไม่พอถ้า DC ชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ให้เต็มแบบความจุ 66.8 นะครับมันจะมีบัฟเฟอร์อยู่นิดนึงแต่เป็นว่า
คุณจองสล็อตเดียวเนี่ยเพียงพอคุณสามารถกลับจากระยองหรือจันทบุรีได้วันนี้มาลอง2คันเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เพราะว่าผมเคยทำคลิปรีวิวแยกกันใช่ไหมฮะลองขับในแท็กในสนามตอนนั้นผมติดใจคำว่าติดใจของผมคือผมชอบตัว L07 เพราะว่าความเป็นซีดานเนี่ยมันเกาะกว่า CG มันต่ำพอไปวิ่งในแท็กที่มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เยอะเนี่ยมันสามารถแสดงประสิทธิภาพในเรื่องการขับขี่ได้ดีกว่าแฮนเดิลลิ่งมันดีกว่าแต่พอเอามาใช้งานจริงมันไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ในสนามใช้งานจริงก็เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลถ้าเกิดจะดูเรื่องพื้นฐานของรถเนี่ยพื้นฐานทางวิศวกรรมและช่วงล่างก็จะดูตอนที่เทคคันเร่งกดคันเร่งลงไปเพื่อจะพุ่งแซงใช่ไหมครับนะแล้วก็ในโค้งและเจอลมช้อนมันมีการโยนหรือมีการสายของตัวรถไหมนะพอลองขับวันนี้ผมกลับชอบตัว S07 ใครซื้อตัว S07 ผมคิดว่าคิดถูกมากๆนะครับพอมาใช้งานจริงแล้วเนี่ยทั้งในเรื่องท่านั่งเอาตั้งแต่ท่านั่งเลยนะนั่งสบายมากนั่งสบายกว่าตัว L ที่เป็นตัวเตี้ยนะครับเบาะนั่งมันนั่งได้เต็มกว่ามุมมองต่างๆค่อนข้างจะดีและด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับจะมีแพ็คแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนัก 2-300 กิโลกรัมวางอยู่ที่ฟลอร์ของรถนะแล้วก็กระจายน้ำหนักหน้า50หลัง50มันก็จะเกลี่ยละ CG ต่ำไม่พอเรื่องของเวทบาลานซ์ต่างๆค่อนข้างจะดีแล้วเวลาใช้งานจริงเราไม่ได้ขับแบบเหมือนอยู่ในสนามอ่ะที่จะทำความเร็วไม่พอวิ่งเข้าเอเปกนะฮะจุดเข้าจุดออกนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยนะครับเราไม่ได้จะทำสลาลอมหักหลบกรวยซ้ายทีขวาทีถ้าทำอย่างนั้นบนท้องถนนแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมันก็อาจจะได้ทำท่านั้นจริงๆครับแต่ถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่แต่ถ้ามันจะแบบเอียดนิดหน่อยถ้าเอามาคอมเพลกันมาเปรียบเทียบกันใช่ L07 เนี่ยมันก็เกาะกว่ามันนิ่งกว่านะฮะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเจออย่างนั้นเนี่ยเอาแค่ว่าหักหลบขวามีรถสวนมาเราโยกกลับซ้ายมันก็ยังอยู่ในแนวในลายได้มันจะมีเสียงเอี๊ยดบ้างรถมันจะสะบัดบ้างไม่แปลกครับมันเป็นเหตุฉุกเฉินซึ่งมันไม่ได้เกิดบ่อยๆบางคนขับตามคันหน้าอย่างเดียวเลยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบแซงอ่ะเส้นทึบฉันก็ไม่แซงถ้าเกิดมีเส้นปะให้แต่ถ้ายังเป็นโค้งฉันไม่แน่ใจฉันก็ไม่แซงขับแบบไม่ใช่คุณขับแบบเนี้ยไม่ใช่คุณขับซ้ายทีขวาทีมันขับดีมากทั้งในเรื่องของความนุ่มนวลเบาะนั่งก็นั่งสบายรวมถึงเรื่องของการปั๊มรีบาวต่างๆความที่เป็นรถ SUV เนี่ยมันมีสโตกที่มากระยะยืดยุบมันกำลังดีเลยกับคอสะพานนะสามารถกระแทกขึ้นไปรถเนี่ยมีการปั๊มขึ้น1ลง1และอยู่มีความนุ่มนวลแต่ก็ไม่ได้ย้วยมากเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันถูกกดไว้ด้วยแบตเตอรี่มันจะไม่เหมือนพวกรถอย่างรถสูงเลยอย่าง Fortuner Ford Everest อะไรพวกเนี้ยถ้าขับแบบซ้ายทีขวาทีพวกนี้ต้องทำช่วงล่างนะก็กลับมาเรื่องการทำช่วงล่างขับเดิมๆได้เลยนะ S07 นะช่วงล่างไม่ได้แย่เลยติดนุ่มแต่ติดนุ่มแบบว่าไม่ได้ติดมันน่ะแบบเป็นนุ่มที่แบบว่าเนื้อวากิวนะฮะมันแทรกนิดๆมันไม่ได้เฟิร์มไม่ได้ซิ่งเหมือนพวกรถสปอร์ตรถซีดานแต่นุ่มกำลังดีไม่ยุ่ยนะฮะผมกลับชอบนะพอเอามาวิ่งถนนจริงแล้วก็ใช้ความเร็วความเร็วสูงสุดของเขา182กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนเล่ามานะครับรถเนี่ยก็ยังวิ่งได้นะเหมือนในที่เขาทำในสนามทดสอบเลยนะฮะรถค่อนข้างนิ่งเขาไปทดสอบกันในที่ที่เขาทำได้นะครับในทางโค้งของเส้นไฮเวย์มอเตอร์เวย์ต่างๆตรงไหนที่วิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไปได้แบบนิ่งๆเนียนๆเลยนะไหนๆก็พูดเรื่อง120ถ้าเกิดคุณเปิดระบบนำทางของเขานะจุดไหนมีกล้องจับความเร็วมันร้องบอกด้วยนะว่าข้างหน้ามีกล้องจับความเร็วเฮ้ยไม่รู้มันรู้ได้ไงนะครับซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะที่เขาซื้อแมปมาใส่ในรถคันนี้แต่ถ้าเกิดเราเชื่อมในส่วนของ Apple CarPlay ใช้แมปที่เป็น Google Map มันจะไม่เตือนนะครับแต่ถ้าใช้แมปของรถเนี่ยมันจะบอกแล้วก็เรื่องของแมปเนี่ยการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่อนข้างไปไกลมีไอคอนที่เป็นรูปสถานีชาร์จ
ถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยรถเราขับอยู่เนี่ยไฟเริ่มเหลือ 40-50% แถวที่เราอยู่มีที่ชาร์จไหมกดที่ไอคอนนะครับมันจะขึ้นมาเลยจุดชาร์จที่เขาอัปเดตเพราะว่ารถเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตให้อยู่แล้วนะครับมันมี eSIM อยู่แล้วคุณกดนำทางไปจุดชาร์จได้เลยเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยเลยนะครับและเรื่องความเงียบในห้องโดยสารเก็บเสียงค่อนข้างดีนะขนาดว่าใช้ล้อขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมยาง255-45-20หน้ายางกว้างได้ในเรื่องของการยึดเกาะแต่มีความนุ่มนวล นะครับพวกบุชยางต่างๆของระบบช่วงล่างค่อนข้างจะให้ของดีมาเสียงลมเข้ารถก็น้อยกลายเป็นว่า S07 เนี่ยพอลงถนนจริงค่อนข้างจะได้รับคำชมจากนักรีวิวนักทดสอบนะครับในทริปของผมรถขับดีมากๆแต่ที่ผมชอบเลยก็เรื่องของการนั่งพอมันนั่งสบายมันขับทางไกลแล้วไม่เหนื่อยแล้ววันนี้พอได้เห็นว่ามันทำระยะทางวิ่งได้เกิน400กิโลเมตรก็ทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจขนาดว่าใช้ความเร็วแบบจุ่มยาวๆตลอดทางนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเสถียรเพราะว่าเขาใช้แร่ธาตุแบบ NMC นะครับพอประจุไฟฟ้ามันเริ่มจะน้อยลงเนี่ยแต่ระยะทางที่ได้มันค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คอมพิวเตอร์คำนวณแบบนี้ก็ถือว่าได้ของดีเลยนะครับแต่ราคาค่าตัวก็นะเกือบ1.4 ล้านนะครับแต่ได้ขนาดนี้ถือว่าหูน่าใช้มากสำหรับ DeepPaw S07 นะฮะใครที่จองไว้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแล้วเดิมๆใช้ได้เลยลองใช้ดูก่อนไม่ใช่ว่าพอจองไปแล้วรถจะมาไปไลน์ถามเซลว่าถ้าพี่จะเปลี่ยนช่วงล่างแนะนำตัวไหนนู่นนี่ไม่ต้องเลยลองใช้ดูก่อนเงินได้ใช้แน่นอนครับในเรื่องการแต่งรถลองใช้ดูว่าถูกจริตตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่นะฮะมันย้วยหรือเปล่าลองนั่งดู4คนพอมีน้ำหนักกดเพิ่มเข้าไปอีกความนุ่มที่มันให้มาแบบนุ่มมันแทรกเนี่ยพอมีน้ำหนักคนเข้าไปอีกมันเนียนขึ้นไหมตรงนี้ลองดูขนาดว่าวันนี้ผมนั่งกันแค่2คนผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงล่างแบบนี้โอเคเลยสำหรับคนวัยเลข4ขึ้นไม่เวียนหัวไม่พอรู้สึกมันนั่งสบายด้วยนะครับแต่คนที่จอง L07 ก็ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดอะไรเขาก็ดีนะครับได้ความทันสมัยนะหลังคากระจกแบบไม่มีฉากกั้นเลยแต่ที่ผมชอบ L07 ก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของมาตรวัดเรือนใหม่ที่มันอยู่ตรงพวงมาลัยมันดูง่ายข้อมูลต่างๆคือไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามปรับตัวนะแต่ข้อมูลมันดูง่ายอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วจอตรงกลางขนาดใหญ่เขาก็ยังมีอยู่นะเวลาที่เราเชื่อมกับสมาร์ทโฟนใช้ Apple CarPlay เนี่ยคุณก็ดูแผนที่ฟังเพลงมันแบ่งจออะไรให้แต่ในเรื่องของมาตรวัดความเร็วแล้วก็ปริมาณไฟที่เหลือในแบตเตอรี่เนี่ยมันดูง่ายนะครับมันเป็นรถที่แบบใช้แล้วแบบสบายตาสบายใจมากนะอยากให้ตัว S07 อ่ะมีมาตรวัดเรือนใหม่เล็กๆวางอยู่บนพวงมาลัยเหมือนตัว L มากเลยนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบนะฮะหลังคาวันนี้ได้ลองเต็มๆเลยนะครับแดดจัดๆหลังคากระจกไม่ร้อนนะไม่ได้ติดฟิล์มด้วยติดฟิล์มแค่รอบคันนะครับหลังคาเขาไม่ร้อนแต่เวลาแดดมันตรงหัวแสงมันจ้าความร้อนมันไม่แผ่ลงมาก็จริงเพราะว่ามันกันรังสีอินฟราเรดได้แต่แสงมันยังสว่างอยู่มันก็จ้าตานะฮะอันนี้คนในรถเขาก็จะบ่นมาเพราะบางทีเขาอยากจะพักสายตาใช่ไหมครับแต่เราอ่ะคนขับเราก็โฟกัสไปที่ข้างหน้าอยู่แล้วไม่ติดนะฮะไม่ได้ร้อนหัวอะไรแต่สำหรับคนที่ชอบรถไฟฟ้าแล้วอยากได้ตัวซีดานนะครับเพราะว่าชอบการแต่งเนาะเปลี่ยนล้อจัดทรงอะไรอย่างเงี้ยราคาตัว L07 เนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับ BYD Seal เขาก็สปอร์ตก็เฉี่ยวเหมือนกันนะครับกระแสก็มาสมรรถนะไม่หนีกันมากนะผมว่าตัวนี้ก็การขับขี่ดีกว่าแต่เบาะนั่งของ Seal เขาอาจจะนั่งสบายกว่าแล้วตรงนี้ก็จะลังเลกันนะครับ L07 เนี่ยถามว่ารถขับดีไหมขับดีฟีเจอร์ฟังก์ชันเหมือนกันเลยระบบ Adaptive Cruise Control เวลาที่รถทำการเบรกตามคันหน้าเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งเบรกเป็นเส้นตรงเป็นลีเนียนะจูงรถเข้าไปแบบเนียนๆเลยตรงนี้ถือว่าทำได้ดีเรื่อง ADAS นะครับตรงนี้ก็ลองชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าราคามันพอกับตัว BYD Seal เลยนะตัวนั้นค่อนข้างจะกระแสแรงนะครับคนเขาจะแบบนี้
ถ้าจะเอาหน้าตาซีดานไป BVDC แต่ถ้าจะเอา SUV ของเขาก็คือ S07 คนจะไปเทียบกับ Atto T ยอมจ่ายแพงกว่าแต่มาที่ Deepore S07 จบกว่าเพราะว่าสวยสปอร์ตนะครับแล้วก็ครบทุกอย่างหลังคากระจกมีฉากปิดมาให้เบาะนั่งสปอร์ตนั่งสบายนะแล้วก็มอเตอร์วางหลังขับดีมากๆแรงด้วยจริงๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะคุยกันแล้วนะไม่ใช่คุยหรอกมีคนรับทำแล้วปลดล็อกวิ่งได้เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถทำได้นะครับและตัวพื้นฐานที่ให้มาก็ไม่ขี้เลนะด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แล้วมี H bar เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างจะนิ่งเลยและยางหรือล้ออะไรเงี้ยล้อก็เป็นล้อเบายางก็คือยางดีนะครับคือวิ่งได้นะแต่ก็ด้วยความปลอดภัยกลัวระยะทางมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มา180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับจริงก็ได้182กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มากเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เอาอยู่แต่ถ้าเราเอาปลอดภัยครอบครัวเราขับ120 104อะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับหลายคนก็เลยเอาไปเทียบกับ Atto T แล้วตัดสินใจว่ายอมจ่ายแพงแต่ใช้ยาวๆเพราะว่ามันหล่อมากเป็น SUV ด้วยกว้างด้วยแล้วถ้าให้ผมฟันธงเอาคู่นี้ก่อนเอาในค่ายเขาเลยนะระหว่าง Deepore L07 กับ Deepore S07 ส่วนต่างกันแค่ 70,000 เงิน 70,000 ตอนนี้ผมใช้คำว่าแค่แล้วนะเพราะว่าพอมันเกินล้านปุ๊บรถมันล้าน3ทั้งคู่ใช่ไหมครับพอเกินล้านเนี่ยส่วนต่าง 5-80,000 เนี่ยมันไม่ได้เยอะแล้วทั้งในเรื่องของจะจ่ายสดก็เหอะคนหาเงินจ่ายสดได้ราคาเกินล้านเนี่ยเขามีมากกว่านั้นเยอะนะหรือจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับดาวพอๆกันค่างวดต่างกันไม่เยอะนะฮะถ้าให้ฟันธงเลยก็ไป S07 ครับถ้าเซลล์แบบว่าพยายามกล่อมเราใช่ไหมครับรถรอนานนะสีไม่มีก็เราต้องจิตแข็งผมกล้าพูดเลยว่าจบนะสำหรับ S07 จบทั้งในแง่ของได้รถไฟฟ้าดีๆมาใช้คันหนึ่งนะครับไปเห็นโรงงานมันมาเนี่ยเทียบกับโรงงานผลิตรถยนต์จากจีนหลายๆค่ายที่ผมไปเยือนมานะโรงงานของฉางอันค่อนข้างจะทันสมัยประกอบคุณภาพนะครับแล้วเขาดูแลพนักงานอะไรต่างๆแบบดีมากเพราะงานหลายๆอย่างมันยังต้องใช้คนนะพอเราเห็นเขาดูแลพนักงานดีสวัสดิการดีที่ทางในการทำงานมันดีอ่ะมันปลอดภัยมันสะอาดมันแบบทันสมัยเนี่ยรู้เลยว่าสินค้าที่ออกมามันจะมีคุณภาพนะครับเป็นรถที่มีคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะสำหรับ Deepore ภายใต้เครือฉางอันออโตโมบิลกรุ๊ปนะฮะให้ฟันธงก็จัดเลยนะครับ S07 นะฮะขับจริงขับดีเลยอ่ะนะฮะขับบนถนนจริงเนี่ยวิ่ง120 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายสบายและด้วยความเป็นรถไฟฟ้าระยะทางมันสำคัญนะครับเขาให้แบตเตอรี่ดีเป็นแบต NMC มันก็เป็นแบตที่มีคุณภาพคือแร่ธาตุแพงอ่ะแร่ธาตุดีก็เก็บประจุไฟฟ้าได้ดี electric density หนาแน่นก็จะใช้กับรถไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่นะรถก็ขับสนุกและแบตเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่ารถให้มอเตอร์ขนาดใหญ่มาแล้ววางหลังด้วยจะได้เข็นเราขึ้นเขาขึ้นดอยเวลาไปเที่ยวพวกดอยชันๆนะฮะไปเที่ยวภูทับเบิกไปเที่ยวเกาะช้างอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมีลงนะขึ้นดันขึ้นได้ลงมอเตอร์ขนาดใหญ่ก็มีการรีเจนไฟกลับมาได้เยอะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วเราไปเทียบกับ BYD เขาใช้แบตอะไรที่เขาคุยเรื่องเบรดแบตเตอรี่เนี่ยแบตเขาก็ดีเรื่องของการดีไซน์แบตนะให้มันระบายความร้อนได้ดีเรียงแบตเป็นรูปเบรดแบตเตอรี่ก็คือเหมือนใบมีดเนี่ยก็สามารถวางแบตเตอรี่ในความจุที่มากบนพื้นที่ที่จำกัดได้แต่แบตเบรดแบตเตอรี่ของ BYD เนี่ยเขาจะเป็น LFP ก็คือ Lithium Ion Phosphate นะแบตเขาจะถูกกว่าซึ่งมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ข้อดีมันคือใช้ได้นานความร้อนต่ำแต่ถ้าแบตแบบ LFP เนี่ยความจุโดยรวมมันไม่เยอะนะก็คืออยู่ในพวกรถเล็กแล้วพอมันต่ออนุกรมกันแล้วตอนที่ไฟมันเหลือน้อยๆเนี่ยบางครั้งถ้าน้อยกว่า 15% แล้วคุณจอดทำธุระคุณจะไปต่ออีกทีไม่ยอมไปแล้วนะจะเข้าเซฟโหมดเลยรถไม่ได้พังแต่ไม่ยอมให้วิ่งนะครับมันก็จะมีรายละเอียดพวกนี้รถที่ได้แบต NMC เนี่ยค่อนข้างจะน่าใช้นะก็คือ Deepore ทั้ง L07 แล้วก็ S07 นะครับ
ประมาณนี้นะฮะวันนี้ขับแบบครั้งแรกแล้ววันเดียวผมขับ2รุ่นก็จะไปเน้นเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างแล้วก็ดูเรื่องการเก็บเสียงนะฮะดูเรื่องของการใช้กระแสไฟของรถนะครับเห็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเอารีวิวเจาะลึกยาวๆสำหรับคนชอบรถไฟฟ้าแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่เดี๋ยวผมจะยืมทั้งตัว L07 แล้ว S07 เขามารีวิวแบบใช้งานข้ามคืนเดินทางมาอยู่กับเรานะฮะมาดูว่าตอนมีไฟถ้า 60% เอาไปชาร์จช้าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดีเทลพวกนี้อีกนะฮะเพราะว่าบางค่ายก็จะมีปัญหาพวกนี้บางค่ายก็ทำได้ดีนะฮะสามารถชาร์จแบบพีคได้แม้ว่าแบตยังเต็มอยู่ถึง 60-70% อย่างของดิฟพอจริงๆก็คือซอฟต์แวร์ค่อนข้างดีนะครับตัวบริหารจัดการแบตเตอรี่เนี่ยสามารถชาร์จไฟช่วงพีคได้พีคก็คือ DC Charger เนี่ยสามารถอัดไฟเข้าเต็มๆได้คือแม้ว่าแบตยังมีไฟอยู่ 60-70% เอาไปชาร์จตามปั๊มที่เป็น DC Charger เนี่ยมันสามารถชาร์จแบบพีคได้ก็คือถ้าตู้ปล่อย40กิโลวัตต์มันก็ได้40เลยตรงนี้ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับเรื่องของDC Charger นะฮะอันนี้คือสเปคนะครับผมไม่เคยเอาไปลองแต่สเปคที่ศึกษามาของค่ายดิฟพอจะเป็นอย่างนั้นแม้จะมีไฟในแบตเยอะสามารถชาร์จแบบ DC Charger ได้พีคเลยนะค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยทีเดียวใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้เดี๋ยวทั้งผมหรือทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็มาหาคำตอบให้ท่านนะฮะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของรถไฟฟ้าหรือคนที่รักนะฮะในส่วนของยานยนต์ต่างๆนะครับติดตามไว้ช่องไดเจอร์บ็อกซ์เนี่ยทั้ง YouTube Facebook Instagram TikTok กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe นะฮะขอบคุณมากๆวันนี้ผมมินจากไดเจอร์บ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ